ข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีการรายงานข่าวว่าเมื่อเวลา10นาฬิกานั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่ผมยังต้องใส่คำว่านายกรัฐมนตรีเอาไว้เนี่ยครับทางฝ่ายกฎหมายเนี่ยของท่านนายกเนี่ยยังยืนยันนะว่ายังต้องใส่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอาไว้เพราะว่าท่านนั้นเนี่ยยังไม่ได้ขาดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแค่หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นยังอยู่กับตัวท่านนะครับท่านก็เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวอันนี้แหละอันนี้คือสำคัญนะเพราะว่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนั้นคือประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อท่านไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็เลยไม่ใช้รถยนต์ของราชการไงท่านก็เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยคันนี้แหละครับก็ไปจอดอยู่ที่กระทรวงกลาโหมนะครับเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าท่านไม่ได้แจ้งใครล่วงหน้าเลยนะว่าท่านจะเข้าไปมีคนที่รู้เนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่2คนก็คือพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกวรเกียรติรัตนานนท์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์เนี่ยกำชับด้วยว่าไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องมีทหารมาตั้งแถวรับเมื่อไปถึงเนี่ยก็ขึ้นไปห้องทำงานชั้น2อาคารว่าการกระทรวงกลาโหมทันทีเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยไม่อนุญาตให้สื่อเนี่ยติดตามทำข่าวเนื่องจากว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องการให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับจนกว่าเนี่ยเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าตัวเองจะมาทำหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมีคำวินิจฉัยการดำรงตำแหน่ง8ปีนายกรัฐมนตรีนี่ฮะก็นั่งดูเอกสารแล้วก็มีช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่ามีทางด้านพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกับทางด้านพลเอกสุชาติหนองบัวเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเข้าไปรายงานการทำงานในกระทรวงนะฮะก็มีจังหวะที่นั่งพูดคุยกัน3ท่านนี่ไงนะฮะคนท่านนึงเนี่ยฮะด้านขวาของจอเนี่ยเป็นเลขาของพลเอกประยุทธ์นะฮะเป็นเลขาในฐานะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอีกท่านนึงก็เป็นรัฐมนตรีช่วยก็พูดกันง่ายๆก็คือเป็นผู้ช่วยของพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็นั่งคุยกันนั่งคุยงานกันนะครับนี่ก็เป็นภาพที่ออกมาวันนี้นี่ถือได้ว่าเป็นวันแรกเลยนะคะทั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เข้าไปทำงานคือจริงๆทำงานตั้งแต่เมื่อวานนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยประชุมมาจากมูลนิธิข้าป่ารอยต่อ5จังหวัดใช่ไหมแล้วพลเอกประยุทธ์อยู่ที่บ้านมาจากบ้านพักนะคะที่พลร.1นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเข้ากระทรวงละลุงป้อมวันนี้เข้าทำเนียบแล้วนะคะก็ถือได้ว่าเป็นวันแรกที่ทั้ง2ท่านเนี่ยปฏิบัติในอีกหนึ่งหน้าที่ที่คู่ขนานกันไปแล้วก็เข้าไปยังที่ทำงานนะคะส่วนคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะอดีตโฆษกก็แหมคนมันเคยทำงานด้วยกันทุกวันนะครับคือเดินตามหลังกันอยู่ทุกวันอ่ะเออใช่ทั้งวันด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเจอกันแค่แวบๆวันนึงเนี่ยอย่างเราอยู่ในออฟฟิศเนี่ยบางทีเรายังเจอเพื่อนร่วมงานแค่แวบๆใช่ไหมค่ะแต่ว่าคุณธนกรเนี่ยต้องเดินตามหลังท่านนายกเนี่ยทั้งวันอ่ะนะครับแล้วพอไม่ได้เจอก็เข้าใจความรู้สึกอ่ะนะมันก็อาจจะรู้สึกแบบแปลกๆล่าสุดนะคะเจ้าตัวทนไม่ไหวค่ะโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะเป็น Facebook แฟนเพจส่วนตัวของท่านนะคะคุณธนกรซึ่งปัจจุบันก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเนี่ยโพสต์ภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่ตัวเองเนี่ยไปกราบลาพลเอกประยุทธ์นะคะในวันที่จะไปดำรงตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ออกจากตำแหน่งโฆษกรัฐบาลนะคะเป็นภาพนี้ส่วนข้อความเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าปกติผมเจอท่านนายกทุกวันไม่เจอท่าน3วันเหมือนขาดอะไรไปเพราะว่าระลึกถึงท่านทุกวันห่วงใยท่านผูกพันแต่ว่าผมเนี่ยต้องไปทำหน้าที่ส.ส.ละคิดถึงความดีของท่านที่ท่านทำให้ประเทศชาติและประชาชนเมื่อวานได้ยินเสียงนายกแล้วผมก็อุ่นใจฝากขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกคนนอกจากนั้นเนี่ยคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยนะครับยังพูดถึงกรณีที่นายณัฐวุฒิสายเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยทบทวนตัวเองบอกว่าควรพอได้แล้วยอมรับความจริงแล้วยุติบทบาทจะดีกว่าประเทศไทยเนี่ยไปต่อได้โดยไม่ต้องมีท่านคำพูดนี้เนี่ยนะครับคุณธนกรบอกว่านายณัฐวุฒิเนี่ยเก็บไว้บอกตัวเองน่าจะเหมาะสมกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนเสื้อแดงภายใต้การนำของนายณัฐวุฒิต้องออกมาขัดแย้งกับคนไทยด้วยกันเองบาดเจ็บเสียชีวิตติดคุกโดยโดนดำเนินคดีมาเท่าไหร่แล้วควรทบทวนตัวเองควรพอได้แล้วเลิกปลุกปั่นเพียงเพื่อจะช่วยเหลือใครเพียงไม่กี่คนโดยเอาอนาคตของคนทั้งประเทศเนี่ยไปแลกนายณัฐวุฒิควรยอมรับความจริงบ้างว่าการออกมาชุมนุมแต่ละครั้งประชาชนให้การยอมรับแค่ไหนเพราะถ้าคนไทยทั้งประเทศเห็นด้วยที่ผ่านมาคงไม่มีประชาชนออกมาเคลื่อนไหวปกป้องสถาบันกันมากมายขนาดนี้และคงไม่เกิดวลีสู้แล้วรวยให้ประชาชนสงสัยอยู่จนถึงทุกวันนี้ใช่หรือไม่
คุณธนกรบอกว่าคุณณัฐวุฒิเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีมาแล้วเคยถูกนักข่าวซักเรื่องจำนำข้าวจนไปไม่ถูกก็โดนมาแล้ววันนี้จึงควรทบทวนตัวเองบ้างยอมรับความจริงยุติบทบาทโดยเฉพาะการออกมานำมวลชนบอกตัวเองว่าควรพอได้แล้วถ้าในใจลึกๆรักประเทศไทยและคนไทยจริงอย่างที่ปากพูดอย่าให้ประเทศกลับไปถูกจุดเดิมแล้วค่อยออกมาบอกว่าเพิ่งคิดได้การช่วยใครเพียงไม่กี่คนแต่ต้องเอาประเทศไปแลกมันไม่คุ้มนี่บอกแบบนี้ค่ะเผ็ดมากเลยนะคะใช่มันไม่คุ้มนะเอาเก็บไว้บอกตัวเองเหรอเตอที่บอกนายกอ่ะค่ะนะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะคนที่เป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะคุณตรีชดาศรีธาดาคุณตรีชดาเนี่ยตอบโต้โดยตรงพุ่งเป้าไปที่คุณอ้นทิพานันท์เลยท่านผู้ชมจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อวานนี้แหละจริงๆแล้วเนี่ยคุณอ้นทิพานันท์สิริชนะเนี่ยก็ได้ออกมาเตือนนะคะบรรดาคนที่วิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็อาจจะโจมตีพลเอกประยุทธ์นู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยกรณีที่หลายคนเนี่ยนะคะวิพากษ์วิจารณ์ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเถื่อนคุณอ้นเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่นายกเถื่อนนะคะเพราะว่าศาลเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินแต่ว่านายกเถื่อนเนี่ยหนีไปอยู่ดูไบส่วนนายกของประเทศไทยเนี่ยยอมรับกระบวนการศาลนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์ไอ้แค่ประเด็นท่อนนี้เนี่ยปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยร้อนเป็นไฟเลยนะคะดิ้นนะเขาเรียกดิ้นร้อนมันร้อนเสลือเกินนะคะรองโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณตรีชดาบอกว่าเอ้าก็มันเป็นสิทธิ์อ่ะมันคือสิทธิเสรีภาพของประชาชนทำได้โดยอิสระคุณทิพานันท์นั่นแหละต้องตาสว่างยอมรับความจริงให้ได้อย่าหลับหูหลับตาไปปกป้องพลเอกประยุทธ์โดยมองข้ามข้อกฎหมายมองข้ามเหตุผลพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยศึกษาข้อมูลข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะยื่นประธานสภาเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญคุณตรีชดายังบอกด้วยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเฮ้ยประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเขาดีใจนะคะประชาชนดีใจทั้งประเทศเพราะว่าแม้แต่วินาทีเดียวที่พลเอกประยุทธ์หลุดจากตำแหน่งนายกก็นับว่าเป็นบุญของคนไทยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลาออกเนี่ยแล้วเปิดทางให้เลือกนายกคนใหม่ยิ่งจะเป็นบุญใหญ่หลวงให้กับคนไทยทั้งประเทศคือเอาท่อนนี้ก่อนนะคะคือคุณตรีชดาเนี่ยอ้างว่าคนไทยทั้งประเทศเฮลโหลคือมันไม่ใช่คนไทยทั้งประเทศนะคะคุณตรีชดาแล้วก็การที่คุณออกมาจี้ให้พลเอกประยุทธ์ลาออกโดยที่ไม่รอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ควรจะเรียกตัวเองว่าอยู่ฝ่ายนิติบัญญัตินอกจากนั้นยังไม่พอค่ะคุณตรีชดาเนี่ยทิ้งท้ายเอาไว้ว่าคุณทิพานันท์อย่าแกว่งเท้าหาเซียนคำว่านายกเถื่อนอยู่ดูไบไม่ทราบว่าคุณทิพานันท์เนี่ยหมายถึงใครแต่ถ้าเกิดว่าหมายถึงคนที่คุณทิพานันท์ต้องการสื่อขอยืนยันว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ได้ไปยึดอำนาจมาจากคนอื่นซึ่งการยึดอำนาจตอนนั้นเนี่ยทำผิดด้วยเพราะว่าเป็นกบฏไม่มีนายกเถื่อนที่อยู่ดูไบมีแต่นายกที่สู้ตามกติกาที่คนอื่นเขียนไม่เคยให้ใครมาเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจเขียนให้สว.มาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคือเอาตรงๆนะเอาแค่ท่อนนี้เนี่ยตอบโต้คุณตรีชดาได้แทบทุกวรรคเลยนะคะครับคือถ้าอ่านระหว่างบรรทัดเนี่ยคุณตรีชดาต้องทำกันบ้านนิดนึงกรณีที่บอกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองเนี่ยมาจากการเลือกตั้งไม่ได้ไปยึดอำนาจคุณตรีชดาต้องพูดสิคะว่าก่อนที่จะยึดอำนาจเนี่ยประเทศไทยเกิดอะไรขึ้น มันมีอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเราเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วต้องถามด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยพรรคการเมืองพรรคไหนทำให้มันเกิดถูกปัญหาแบบนั้นขึ้นมาประเทศเราเดินไม่ได้เพราะว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคทุจริตคอร์รัปชันไงฮะแล้วก็ที่บอกว่าทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยดิฉันไม่ได้พูดลอยๆนะคะถ้าย้อนกลับไปดูเอาสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนเอาใกล้ๆก่อนสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยศาลมีคำตัดสินออกมาแล้วนะคะว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะคะผิดในกรณีที่ละเลยไม่ยอมระงับยับยั้งคือทีมงานเอาแบบขึ้นเต็มๆนะฮะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นนี่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยละเลยไม่ระงับยับยั้งจนปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวแล้วคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยพ้นตำแหน่งไปเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยย้ายเอื้อญาติย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีตอนหลังเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยมาออกคลับเฮ้าส์ยังบอกเลยว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยหลุดจากนายกเพราะว่าย้ายข้าราชการคนเดียวพูดไม่หมดย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีย้ายข้าราชการคนเดียวเหรอคะคุณสถาพรเป็นการย้ายเอื้อญาติใครที่เป็นคอการเมืองก็รู้ย้ายคุณทวินซึ่งเป็นอดีตเลขาสมช.เพื่อเปิดตำแหน่งเปิดเก้าอี้ให้คนบางคนในเครือญาติของตัวเองมานั่งไงใช่แล้วเอาผบ.ตร.ตอนนั้นมานั่งในตำแหน่งเลขาธิการสมช.ตำแหน่งผบ.ตร.ว่างลงแล้วแต่งตั้งใครขึ้นมาหลายคนจำได้ดีค่ะอันนี้คือแค่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะครับแล้วคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยตอนที่เป็นรัฐบาลตอนนั้นมีรัฐมนตรีติดคุกไปกี่คนคุณบุญทรงยังอยู่ในคุกเลยค่ะ
มีใครอีกอะลูกสาวเสียเปียงตอนนี้เสียเปียงก็ยังอยู่ในคุกคุณภูมิสารผลอาทีนี้ย้อนกลับไปอีกนิดนึงคุณทักษิณชินวัตรคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยมีหลายคดีที่ศาลเนี่ยมีคำตัดสินออกมาแล้วนี่คุณทักษิณเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าคดียาวเป็นหางว่าวต้องบอกแบบนั้นนะฮะดูเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูหน้าจอฮะนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้อย่างที่คุณตรีชดาบอกไหมที่บอกว่านี่คือสัญลักษณ์ของการต่อสู้นะฮะตามกฎกติกาที่คนอื่นเขาเขียนเอาไว้นะครับนี่ฮะและย้ำว่าศาลตัดสินแล้วนะฮะทุจริตที่ดินรัชดาศาลตัดสินจำคุก2ปีปล่อยกู้ Exim Bank คุกอีก3ปีหุ้นชินขอบคุก5ปีหวยบนดินโดนคุกอีก2ปีเห็นไหมฮะใช่เอาแค่หน้านี้ตอนนั้นเมื่อกี้กี่ปีไปละนะฮะบวกให้5บวก12ปี12ปีตัวเลขกลมๆอันนี้เราเอาแค่ศาลตัดสินก็พอเอาแค่นี้ก็พอแล้วยังมีคดีที่ยังอยู่ในศาลเนี่ยอีกนะอีกเยอะมากแล้วที่คุณตรีชดาบอกว่าคืออดีตนายกทั้งสองท่านเนี่ยก็คือคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะซึ่งปัจจุบันเป็นนักโทษหนีคดีเนี่ยนะคะไม่เคยเขียนรัฐธรรมนูญหรือว่าให้ใครเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจเขียนให้สวมาโหวตเลือกตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีคือเฮลโหลประเด็นนี้ก็ไม่ใช่ค่ะคุณตรีชดาจำได้ไหมคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยผ่านการลงประชามติมาแล้วถูกต้องมันมีคำถามพ่วงด้วยให้สวมีส่วนในการโหวตเลือกนายกมีการผ่านการลงประชามติมาแล้วแล้วก็เสียงข้างมากของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้และที่สำคัญนะคะประเด็นสวที่ชอบอ้างกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแค่สว250เสียงโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่มีเสียงสสหนุนเนี่ยไม่มีทางที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือต่อให้ได้เป็นนายกไม่มีทางที่จะบริหารบ้านเมืองได้เพราะว่าการผ่านกฎหมายสำคัญพ.ร.บ.งบประมาณอย่างเงี้ยไม่มีทางผ่านได้การอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีทางผ่านได้ถ้าไม่มีสสหนุนเอาแค่นี้ก็แล้วกันที่จะตอบกลับไปยังรองโฆษกเพื่อไทยในขณะที่คุณตรีชดาทำหน้าที่รองโฆษกพรรคเพื่อไทยแล้วก็บอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็นายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่ต่อสู้หรือว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้มีอะไรนะฮะแต่ต้องไปต่อสู้เนี่ยเพื่อความถูกต้องนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยกลับมาต่อสู้ในประเทศไทยสิกลับมาไม่มีใครว่าเลยนะก็กลับมาแต่ที่ไม่กลับมาทุกวันนี้เพราะอะไรผมเชื่อว่าคุณตรีชดาก็รู้อยู่แต่ไม่กล้าพูดความจริงตรงนี้แหละให้ประชาชนคนที่หนุนพรรคเพื่อไทยได้รู้คุณตรีชดากล้าบอกพรรคกล้าบอกไหมกล้าบอกประชาชนคนที่หนุนพรรคเพื่อไทยว่าอดีตสองนายกของเราเนี่ยโดนคดีทุจริตแบบนี้กล้าเล่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยได้รู้ไหมกล้าหรือเปล่าถ้ากล้าเนี่ยนั่นแหละครับคือการทำหน้าที่รองโฆษกพรรคเพื่อไทยที่ดีที่สุดเลยยกให้เลยนะค่ะนะครับกล้าหรือเปล่านะครับเอาโฆษกพรรคเพื่อไทยกันบ้างไอ้โฆษกพรรคไทยพักดีกันบ้างครับคุณสุขสันต์แสงสีโฆษกพรรคไทยพักดีเปิดถึงคำพูดของผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวานค่ะซึ่งบอกว่ามีนัยยะสำคัญและทำให้ผู้คนที่จับตามองสถานการณ์การเมืองได้หยุดคิดไปครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีที่ดูจะแข็งกร้าวแต่ให้เกียรติกับอำนาจตุลาการเคารพกฎหมายเคารพกระบวนการยุติธรรมอย่างน้อยในแง่นี้เรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างของผู้นำตามระบอบประชาธิปไตยหรือคำที่ผู้บัญชาการทหารบกพูดว่าสมเป็นชายชาติทหารก็ไม่เกินความจริงนายกรัฐมนตรีบางคนที่หลายคนบอกว่าเก่งหลุดเทวดาหาใครมาเปรียบไม่ได้แต่เบื้องลึกและตัวตนที่แท้จริงไม่เคยเคารพกฎหมายทำผิดแต่กลับโทษกระบวนการยุติธรรมบิดเบือนให้ร้ายเป็นเหตุให้สังคมเกิดความแตกแยกทุจริตประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวางแต่มักชอบอ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเราจึงเรียกประชาธิปไตยในรูปแบบหลังนี้ว่าประชาธิปไตยแบบทรราช นี่ฮะความแตกต่างระหว่างประชาธิปไตยของชายชาติทหารกับประชาธิปไตยแบบของทรราชค่ะนี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะก็คือคุณสนธิยาสวัสดีนะคะวันนี้เนี่ยก็ไปยื่นคำร้องกับบชน.นะคะให้เอาผิดกับส.ส.มงคลกิจสุขสินธารนนท์นะคะหลังจากที่มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แต่ว่าพาดพิงพลเอกประยุทธ์ปมประเด็น8ปีที่ศาลเนี่ยสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่คุณสนธิยาบอกว่าคุณเต้เนี่ยเป็นถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคุณอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติคุณควรจะพูดความจริงไม่ควรไปก้าวล่วงเดี๋ยวฟังเพิ่มเติมจากคุณสนธิยาค่ะกรณีการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ท่านได้ให้สัมภาษณ์ต่างกรรมต่างวาระและนำลงไปสู่ในระบบออนไลน์ Facebook
เช่นวันที่24อีกไม่เกิน30วันลุงตู่จะหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแบบถาวร8ปีเพราะครบวาระ8ปีซึ่งแค่ประเด็นนี้ประเด็นหนึ่งก็เท่ากับไปก้าวก่ายการทำงานของศาลต้องยอมรับว่าในปัจจุบันและความจริงก็คือว่าพระท่านนายกปรียังมีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่และได้รับโปรดเกล้าเมื่อวันที่9มิถุนายน2562ท่านยังอยู่ในตำแหน่งส่วนการที่จะหลุดจากตำแหน่งหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่และอำนาจของศาลส.ส.มงคลกิจเป็นส.ส.อยู่ในสภานิติบัญญัติจะมาพูดเรื่องนี้โดยทำการไม่รู้กฎหมายไม่ได้และย้อนกลับไปเมื่อวันที่10สิงหาคมก็โพสต์อีกโพสต์มาว่าข่าวมาแรงแซงทางโค้งอาจยุบสภาก่อน24สิงหาคมหลังโหวตครบ66แล้วเสร็จชิงตัดหน้าก่อนคำวินิจฉัยของศาลอันนี้ก็โพสต์เป็นครั้งที่2อีกแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไม่จริงเพราะโพสต์มาแล้วก็ไม่มีการยุบสภานะครับในวันที่10แล้วล่าสุดก็มีการโพสต์อีกว่านับแต่ลุงตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีช่วงนี้ขอให้ลดระดับการใช้รถยนต์กันกระสุนคุมรถคุมขบวนบ้านหลวงอะไรสารพัดทั้ง3ประเด็นนี้สส.เต้กำลังกระทำการที่เอาความเท็จลงไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับนี่ฮะใจความสำคัญสาระสำคัญคือวรรคสุดท้ายของคุณสนธิยาสวัสดีสส.เต้นั้นเนี่ยครับเอาข้อมูลเอาความเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่คือสุดท้ายอยู่ตรงนี้แหละก็คือผิดพรบ.คอมอ่ะใช่ครับเอาไปที่คุณสุพนัทอภิญญาณหรือว่าดร.นิวกันหน่อยแล้วกันวันนี้เขียนเฟซบุ๊กเอาไว้น่าสนใจนะครับบอกว่าที่มาของความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยไม่ได้มาจากสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดหากแต่เกิดจากระบอบเผด็จการของคณะราษฎรที่เริ่มต้นขึ้นในวันที่24มิถุนายน2475และยังคงดำรงไว้ซึ่งความขัดแย้งตลอดจนความเห็นผิดเรื่อยมาจนถึงวินาทีนี้เมื่อคณะราษฎรปล้นพระราชอำนาจแล้วไม่ได้นำมาสร้างประชาธิปไตยแต่ทว่ากลับสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการรักษาไว้ซึ่งอำนาจจึงเกิดขึ้นเป็นระบบเผด็จการลัทธิรัฐธรรมนูญที่อำนาจอธิปไตยเป็นของคนส่วนน้อยไม่ต่างจากคณาธิปไตยนักนายทุนนักธุรกิจการเมืองจึงต่างแย่งชิงกันขึ้นมาเป็นใหญ่หวังให้ได้ซึ่งมาอำนาจในการบริหารปกครองประเทศอันนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตนและพวกพ้องใช้ระบบประชาธิปไตยจอมปลอมในการสร้างอภิสิทธิ์และตักตวงความร่ำรวยเข้ากระเป๋าไม่รู้จบระบบเผด็จการที่อำนาจอธิปไตยยังคงเป็นของคนส่วนน้อยนี่เองที่คอยก่อทุกข์ให้โทษกับประชาชนเพราะแทนที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศจะได้รับประโยชน์สุขแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกลับถูกตักตวงผลประโยชน์และแบ่งแยกและปกครองด้วยความขัดแย้งไม่ใช่เพียงแค่ประชาชนเท่านั้นแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงถืออำนาจอธิปไตยแทนปวงชนชาวไทยในฐานะประมุขก็ได้รับผลเสียจากระบบเผด็จการไม่น้อยไปกว่ากันโดยถูกบิดเบือนให้ร้ายสร้างความเกลียดชังจนกลายเป็นตัวร้ายในนิทานหลอกเด็กการกล่าวให้ร้ายความขัดแย้งมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นเรื่องไร้สาระของคนไม่รู้การเมืองและมีที่มาจากกลุ่มคนที่ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพียงเท่านั้นซึ่งหวังใช้ความรุนแรงเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐไม่ได้สร้างประชาธิปไตยแต่อย่างใดแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าในความเป็นจริงนั้นเนื้อแท้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นสถาบันสร้างประชาธิปไตยแห่งชาติเพราะเป็นกำลังหลักที่สำคัญของประชาชนในการสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติมาโดยตลอดได้ทรงวางรากฐานของชาติและระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้นมีแต่การสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารราชการแผ่นดินอีกทั้งยังสามารถปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้มั่นคงสถาพรได้ต่อไปราชประชาสมาสัยที่มีรูปแบบเป็นความร่วมมือร่วมใจของสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยในการสร้างประชาธิปไตยถ่ายโอนอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนชาวไทยอย่างถูกต้องสง่างามจะเป็นจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงในประเทศไทยนี่ฮะดร.นิวนั้นก็เขียนเอาไว้เนี่ยได้ดีนะฮะเป็นข้อคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะบรรดาผู้ที่บอกว่าจะไปสร้างประชาธิปไตยสุดท้ายเนี่ยไปสร้างกรอบไปสร้างอำนาจเนี่ยให้กับตัวเองและพวกพ้องเพื่อหาผลประโยชน์ก็เท่านั้น